ไก่หาตัวนั้นคือไก่ที่ซื้อมาใหม่ค่ะทุกคนสีน้ำตาลพ่อใหญ่ฝรั่งดังโม้ว่าอีก2อาทิตย์ก็จะไข่ว่าซั่นค่ะคือไปซื้อไก่ที่มันน่ะพร้อมที่จะไข่แล้วนะคะเมืองแปลงผักเก้าข่อยค่ะทุกคนหม่องนี้ก็คือหม่องที่ข่อยปลูกมันฝรั่งล่ะค่ะอันนี้ก็คือต้นสตรอเบอรี่นะคะพ่อใหญ่ฝรั่งเพิ่นเอาผ่ามาปลูกแล้วก็อันนี้ก็เป็นหม่องสะระแหน่นะคะทุกคนสะระแหน่กำลังจะปลูกนะคะปลูกน้อยๆนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะหรือเบิ้งคิงข่อยค่ะนี่ก็คือหม่องที่ข่อยปลูกคิงนะคะบลูวามันจะมีหัวหรือเปล่าต้นดอกกุหลาบพันปีก็กำลังจะปงนะคะปีนี้ดอกไม้บ่ค่อยหลายนะคะบ่รู้ว่าเป็นหยังแต่ก่อนน่ะดอกสีม่วงน่ะเต็มเลยนะคะทุกปีแต่ปีนี้น่ะดอกสีม่วงน่ะบ่ค่อยมีดอกเหลืองก็มีหน่อยๆค่ะทุกคนอากาศหนาวมากค่ะทุกคนเฮาขอไปข้างในนะคะเดี๋ยวไปดังไฟก่อนอาหารเย็นพ่อใหญ่ฝรั่งค่ะทุกคน Don't know what this is สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ in Sweden ค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าก่อนอื่นข่อยต้องขอกราบขอบคุณงามๆสำหรับน้ำใจอันงดงามของ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆยอดวิวข่อยซาบซึ้งใจมากๆเลยล่ะค่ะ
ที่ทุกคนน่ะคอยส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบันนอกตลอดมานะคะค่ะเมื่อนี้คอยก็จะมาเว้าเรื่องความภาคภูมิใจอันดับที่4ว่าคอยภาคภูมิใจอย่างที่คอยมาอยู่ประเทศสวีเดนนี่นะคะความภาคภูมิใจอันที่4นี่ก็คือเรื่องที่คอยสอบใบขับขี่ผ่านนี่แหละค่ะทุกคนเพราะว่าการทำใบขับขี่อยู่ในประเทศสวีเดนนะเป็นเรื่องที่ต้องใส่เวลานานแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องเสียเงินหลายนะคะทุกคนเนื่องจากคอยนะบ่ได้หัดฝึกขับรถมาก่อนนะคะก็มีตั้งแต่ให้ทางโรงเรียนหัดขับให้นะคะทุกคนเพราะว่าในช่วงนั้นก็เลิกกันกับพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะแล้วก็มาส่งข่อยเฉพาะเวลาที่ข่อยมีตารางเรียนนะคะทุกคนกับบ่ได้ฝึกหัดน้ำร้อนจากเทือนะคะการฝึกหัดกับครูน่ะก็มีอุปสรรคหลายนะคะเรื่องภาษาเพราะว่าเวลาเพิ่นอธิบายให้ข่อยฟังข่อยก็บ่เข้าใจนะคะก็เข้าใจบ้างบ่เข้าใจบ้างคือเดาเอานะคะทุกคนบางครั้งก็ย่านเพื่อนลำคานนะคะกับตัวเพื่อนว่าเข้าใจที่จริงแล้วนะบางครั้งนะข่อยก็บ่เข้าใจเลยนะคะจนครูน่ะบอกข่อยนะคะว่าข่อยน่ะเป็นคนตลกขนาดบ่เข้าใจน่ะก็ยังตัวครูว่าเข้าใจนะคะเพราะว่าข่อยย่านครูลำคานนะคะแต่เพื่อนน่ะก็พยายามที่จะสอนข่อยนะคะจนในที่สุดข่อยก็ประสบความสำเร็จได้ใบขับขี่มาครอบครองนะคะทุกคนมันเลยเฮ็ดให้ข่อยนะภูมิใจมากๆเลยนะคะใบขับขี่ในประเทศสวีเดนนี่ก็สามารถใส่แทนพาสปอร์ตใส่แทนบัตรประชาชนได้นะคะถ้ามีใบขับขี่ใบเดียวก็คือเดินทางได้ทั่วในประเทศสวีเดนเลยล่ะค่ะทุกคนบ่จำเป็นที่จะต้องถือบัตรประชาชนบ่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตเลยนะคะอันนี้ล่ะค่ะก็เฮ็ดให้ข่อยภาคภูมิใจมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะบวชเงินหลายก็สร้างแต่ว่าสิ่งที่ได้มานี่ก็คือมันคุ้มค่านะคะทุกคนข่อยก็มีอิสระในการเดินทางไปหันมานี่ด้วยตัวข่อยเองนะคะก็อีกอย่างนึงที่ข่อยภูมิใจก็เพราะว่ามีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาเบิ่งคลิปข่อยตอนที่ข่อยอัปเดตการเรียนขับรถนี่แหละค่ะที่เข้ามาดูถูกข่อยนะคะว่าข่อยอายุมากเฒ่าแล้วจังได๋ยังข่อยสิคิดว่าเจ้าของสิได้ใบขับขี่มาครอบครองง่ายเพราะว่าการสอบข้อเขียนนะบางคนสอบเป็น10ครั้งก็ยังบ่ผ่านว่าซั่นค่ะว่าข่อยน่ะฟันเฟืองว่าข่อยน่ะขี้โม้ขี้คุยว่าซั่นค่ะทุกคนแล้วข่อยก็เอาคำสุประมาทนี่แหละค่ะมาตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ขับรถพยายามที่จะทบทวนโดยการเบิ่งคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะหลังจากที่ไปเรียนจากครูมาแล้วค่อยก็มาเสิร์ชเบิ่งอยู่ใน YouTube นะคะว่าวิธีการขับในวงเวียนวิธีการขับอยู่ถนนมอเตอร์เวย์หรือการขับกฎจราจรขวามืออย่างสินะคะข่อยก็จะเอามาศึกษาเบิ่งใน YouTube อีกนะคะแล้วในที่สุดข่อยก็ลบคำสบประมาทของคนที่ดูถูกข่อยได้นะคะก็เลยเฮ็ดให้ข่อยภาคภูมิใจหลายนะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้แรงใจแรงเชียร์ส่วนมากจาก FC นี่ล่ะค่ะที่เฮ็ดให้ข่อยประสบความสำเร็จในการได้ใบขับขี่มาครอบครองนะคะทุกคนข่อยต้องขอกราบขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คอยสนับสนุนที่คอยอยู่เคียงข้างข่อยคอยให้กำลังใจข่อยเสมอมานะคะเมื่อนี้ข่อยก็นอนนี่นะคะทุกคนเพราะว่าตอนแรกที่ข่อยมาน่ะเพราะเพื่อนบ้านพ่อใหญ่นะคะเพิ่นบ่สบายแล้วเพิ่นก็เลยมาบอกให้พ่อใหญ่น่ะโทรบอกให้ข่อยซื้อแล้วกินซื้อของมาให้นะคะแล้วเพิ่นก็โอนเงินให้ข่อยนะคะทุกคนเพิ่นเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแต่ว่าเพิ่นก็ยังทำงานได้อยู่นะคะทุกคนก็คือบ่ได้นอนซมนะคะ
แต่ก็เที่ยวไปหาหมอเวลาที่หมอนัดนะคะทุกคนเพื่อนก็เป็นเพื่อนบ้านที่แซนดีนะคะก็คอยที่จะให้กำลังใจคอยตลอดตอนที่คอยออกจากบ้านหลังนี้ไปก็เพื่อนก็ถามข่าวคอยตลอดนะคะทุกคนมีช่วงหนึ่งที่พ่อใหญ่ฝรั่งเพิ่นไปทำงานขับรถให้ลูกซ้ายนะคะเพื่อนบ้านคนนี้ก็ไปรับไปส่งข่อยไปโรงเรียนนะคะทุกคนแล้วข่อยก็เลยให้เพื่อนน่ะไปอบรมเป็นครูฝึกข่อยอีกนะคะแต่ว่าก็ฝึกได้ครั้งเดียวนะคะเพื่อนก็ไปตรวจพ่อเป็นมะเร็งนี่แหละค่ะทุกคนข่อยก็เลยสงสารเพื่อนก็เลยบ่รบกวนเพื่อนอีกนะคะการทำใบขับขี่อยู่ต่างประเทศอยู่ในโซนยุโรปนี่ส่วนมากจะเสียค่าใส่จ่ายสูงมากนะคะมี FC หลายท่านนะคะที่เอามาแชร์ประสบการณ์การเฮ็ดใบขับขี่นะคะจากประเทศเยอรมันนี่นะคะก็ว่าค่าใส่จ่ายก็สูงขึ้นกันกับสวีเดนนี่นะคะตอนแรกนะข่อยงบประมาณไปประมาณ30,000โคนนะคะแต่มันก็บานปลายไปเกือบ60,000เลยล่ะค่ะทุกคนเป็นเงินบานเฮาน่ะก็อยู่ที่ 200,000 กว่าต้นๆ นะคะแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะคะเพราะว่าเฮาน่ะสามารถขับรถจับพวงมาลัยได้นะคะถ้าผู้ใดบ่มีใบขับขี่นะคะก็คือบ่สามารถจับพวงมาลัยบ่สามารถขับรถไปทางใดได้นะคะนอกจากเฮาน่ะจะเสี่ยงในการถูกจับแล้วก็ต้องบ่มีสิทธิ์ที่จะขับรถจับรถอีก2ปีนะคะเพื่อนสาวข่อยคนจีนนะคะตอนแรกนะแกมาแกก็ใส่ใบขับขี่จากประเทศจีนมาเฮ็ดอินเตอร์นะคะเพราะใบขับขี่แกหมดอายุแล้วที่นี่แกก็ขับรถโดยที่บ่มีใบขับขี่นะคะแล้วมื้อนึงแกก็เลยถูกตำรวจตรวจนะคะตำรวจก็เลยให้แกน่ะบ่ให้จับรถภายใน2ปีนะคะนั่นก็เลยเฮ็ดให้แกน่ะจะต้องหาสอบใบขับขี่ให้ได้นะคะทุกคนข่อยเฮ็ดใบขับขี่ก็เพราะว่าแกสอบใบขับขี่ได้นั่นล่ะค่ะแล้วแกก็พยายามซอยเหลือข่อยเรื่องการเงินนี่ล่ะค่ะในตอนนั้นข่อยก็เลยตั้งใจอย่างแน่วแน่เลยล่ะค่ะว่าจะต้องพิชิตใบขับขี่มาครอบครองให้ได้นะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ข่อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้มาเว้าความภาคภูมิใจอันที่4ก็คือการที่ข่อยสามารถพิชิตครอบครองใบขับขี่ในประเทศสวีเดนได้ซึ่งบ่แม่นเรื่องง่ายนะคะสำหรับคนต่างดาวที่มาเฮ็ดใบขับขี่อยู่ที่ประเทศสวีเดนเพราะว่าต้องใส่เวลาแล้วก็ค่าใส่ใจสูงนะคะแต่ว่าข่อยน่ะพิชิตใบขับขี่มาได้ภายในเวลา 4-5 เดือนเองนะคะมันเลยเฮ็ดให้ข่อยภาคภูมิใจมากมายเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย